ในเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวาระการเกษียณอายุราชการของอาจารย์เจ้าหน้าที่ของคณะบริหารธุรกิจเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆนะคะในปีนี้ในนามของคณะบริหารธุรกิจต้องขอขอบพระคุณท่านผศ.พรประภาแสงสินชัยเจริญผศ.ลำไยมากเจริญผศ.ไพโรจน์ทิพมาศผศ.ตุลามหาพระสุธานนท์และคุณสุรศักดิ์แย้มเดชที่ได้ปฏิบัติภารกิจให้รู้ล่วงด้วยดีเสมอมาคุณประโยชน์ต่างๆที่ท่านได้กระทำไว้ในคณะบริหารธุรกิจจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณและก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไปขอขอบคุณค่ะ